สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่วันนี้ผมได้รูปหล่อหลวงพ่อเดิมมานะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมหนองโพนี่แหละครับนะครับแต่รูปหล่อรุ่นนี้เป็นหลวงพ่อน้อยฮะหลวงพ่อน้อยสร้างครับปี16นะครับนี่เป็นหลวงพ่อน้อยสร้างปี16นะครับก็ผมถือว่าถ้าเราหารูปหล่อหลวงพ่อเดิมไม่ได้นะครับหลวงพ่อน้อยนะก็เป็นอีกทางเลือกนึงนะครับหลวงพ่อน้อยเป็นอีกทางเลือกนึงนะครับในการที่จะได้ห้อยพระหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อน้อยท่านก็ถามว่าดีไหมดีครับนะครับพระเครื่องท่านก็ดีนะนะครับพระเครื่องท่านก็ดีท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมนี่แหละหลวงพ่อน้อยอ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดจะเล่นพระหลวงพ่อเดิมก็ราคาก็ต้องสู้กันหนักหน่อยนะครับหลวงพ่อน้อยก็ราคาหย่อนลงมาเยอะนะครับแต่พุทธคุณก็โอเคอยู่นะนะครับเป็นพระที่น่าใช้อยู่หลวงพ่อน้อยเนี่ยนะครับแล้วปี16นี่ผมก็มีอายุพอสมควรนะนะครับเห็นพระมั้ยฮะนี่พระสวยนะนะครับพระสวยนะกระแสโลหะนะครับธรรมชาติโอเคเลยอ่ะนะครับผมส่องให้ดูส่องให้ดูทุกมุมมองนะครับนะสวยแน่เรื่องความสวยสวยแน่ครับเรื่องความสวยนะสวยแน่ยิ่งดูยิ่งมันนะครับยิ่งดูยิ่งมันเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับปี16หลวงพ่อน้อยสร้างนะครับหลวงพ่อน้อยสร้างครับหลวงพ่อน้อยก็รู้สึกหลวงพ่อเดิมอ่ะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกับผมใหม่นะครับก็ถ้าเผื่อใครสนใจไงก็ลงโทรมาสอบถามได้นะครับนะครับนี้ก็ไม่แพงหรอกฮะนี้ก็ไม่แพงหรอกนะครับโทรมาสอบถามได้นะครับเนาะแต่ผมว่าสวยดีนะผมว่าสวยดีเห็นแล้วสะดุดตาดีนะครับเห็นแล้วสะดุดตาดีอ่ะคลิปนี้ไปเท่านี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามนะครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ